สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดองครักษ์จันเจ้าจ้างงานไม่เป็นธรรมเกิดประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ประเทศจีนกรณีของเหอเจียจิงนักแสดงชายชื่อดังวัย61ปีหรือองครักษ์จันเจ้าตัวละครสุดหล่อเหลาและทรงพลังจากเรื่องเป่าบุญจินภายหลังจากเขาผันตัวมาเป็นนายจ้างเปิดรับสมัครงานแต่ปรากฏว่ากำหนดค่าแรงให้น้อยเกินไปตามรายงานเผยว่าในขณะที่นักแสดงรายอื่นยังคงรับงานแสดงควบคู่ไปกับการทำธุรกิจส่วนตัวแต่เหอเจียจิงแตกต่างออกไปในปี2554เขาเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนและเปิดโรงงานแปรรูปอาหารร่วมกับหุ้นส่วนจากนั้นเขาก็ค่อยๆหายไปจากวงการบันเทิงก่อนจะหันไปจับธุรกิจแบบเต็มตัวและไม่มีแผนงานการแสดงหลังจากนั้นแฟนๆที่ติดตามเสียใจไม่น้อยแต่ก็หวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาทว่าเมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตได้โพสต์ประกาศรับสมัครงานของโรงงานของเหอเจียจิงพร้อมด้วยรูปถ่ายของเขาขณะรับบทเป็นจันเจ้าก่อนจะกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องรูปลักษณ์ของเขาแต่เป็นเพราะข้อกำหนดและเงื่อนไขในประกาศสมัครงานดังกล่าวโดยแม้ว่าเงื่อนไขการรับสมัครจะไม่จำกัดเพศชายหรือหญิงและไม่ใช้วุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือน 3,500 ถึง 5,500 หยวนหรือประมาณ 18,000 ถึง 28,000 บาทซึ่งรวมกับการทำงานล่วงเวลาหลายคนจึงวิจารณ์ว่าต่ำเกินไปสำหรับเงินเดือนขั้นต่ำของโรงงานปกติอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 หยวนหรือราว 15,000 ถึง 21,000 บาทและในเมืองเล็กๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 หยวนหรือราว 13,000 บาทแต่ทั้งนี้มีค่าล่วงเวลาตามกฎหมายเพิ่มต่างหากดังนั้นค่าจ้างของโรงงานของเหอเจียจิงที่อยู่ในเมืองฮุ่ยโจวมณฑลกวางตุ้งจึงถือว่าต่ำมากจริงๆเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่โต้เถียงรุนแรงส่วนหนึ่งเชื่อว่าการที่เขาเป็นบุคคลมีชื่อเสียงย่อมมีความน่าเชื่อถือคนจะให้เงินเดือนแรงงานอย่างเหมาะสมเพราะย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเขาในสายตาชาวโลกด้วยขณะเดียวกันชาวเน็ตบางส่วนกลับมองว่าไม่เป็นธรรมกับเหอเจียจิงที่โรงงานของเขาจะมาถูกวิจารณ์เพราะเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเชื่อว่าหลายอุตสาหกรรมในจีนยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาดแม้ว่าเงินเดือนที่โรงงานของเขาจะไม่สูงแต่ก็ยังคงแก้ปัญหาการจ้างงานของคนจำนวนมากที่มีวุฒิการศึกษาต่ำได้อย่างไรก็ตามเหอเจียจิงยังคงไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ